วันนี้อิ่มนะคะจะมาสอนในส่วนของแตนเมียนบาคอนนะคะแมลงหางหนีบมวลเพชฌฆาตและก็มวลพิฆาตนะคะเริ่มตัวแรกก่อนเลยดีกว่านะคะตัวแรกเนี้ยจะเป็นแตนเบียนบาคอนนะคะแตนเบียนบาคอนเนี้ยเราที่ศูนย์เราเนี้ยจะให้กับผู้ที่ปลูกมะพร้าวแล้วโดนหนอนหัวดำกินที่นี่มีใครปลูกมะพร้าวไหมที่มาวันเนี้ยมีหนอนหัวดำกินบ้างยังส่วนใหญ่จะเจอด้วงส่วนใหญ่จะเจอด้วงด้วงไฟครับด้วงไฟนะมันจะมาด้วงแรดมันจะมาก่อนด้วงแรดสังเกตไหมใบมะพร้าวมันจะตัดเป็นเหลี่ยมๆนั่นคือด้วงแรดทำลายมันทำลายตั้งแต่เล็กๆมันเข้ามาตัดในช่วงเล็กๆพอมันกลีบให้เป็นช่วงคอมะพร้าวที่ยังอ่อนๆเนี่ยค่ะพอมันกลีบเสร็จด้วงไฟมันจะมาตรงนั้นนะคะมันจะมาไข่แล้วลูกมันเนี่ยก็จะกินช่วงคอมะพร้าวทำให้ยอดหักด้วงแรดไม่ได้ทำให้มะพร้าวตายแต่ด้วงที่ทำให้มะพร้าวตายคือด้วงไฟเพราะด้วงแรดมันไปทำให้มีด้วงไฟเข้าได้นะคะที่สมุทรสาครเขาจะเพาะเขาเรียกมะพร้าวกล้ามะพร้าวอ่ะจำนวนมากที่ขายด้านล่างเขาจะปลูกด้วยใหญ่มะพร้าวขนาดเขาบอกว่ามันเยอะมากขนาดใช้ฟูระด่านก็ไม่ตายคือเนื่องจากว่าเขาเพาะต่อเนื่องพอรุ่นนี้ออกรุ่นใหม่เข้ารุ่นนี้ออกรุ่นใหม่เข้ามันก็จะชื้นอยู่ตลอดเวลาตัวนี้คือแหล่งที่สำหรับเพาะเลี้ยงด้วงแรดแหล่งเพาะเลี้ยงด้วงแรดนะคะกำจัดยังไงก็ไม่หมดนะคะแล้วก็บริเวณข้างทางเขาจะมีมะพร้าวเผาปอกเสร็จก็กองปอกเสร็จก็กองคือเขาไม่ได้เผาถามว่าตอนนั้นไปถามว่าทำไมไม่เผาเขาบอกว่าพอเผาปุ๊บมันอยู่ข้างทางควันมันเกิดเป็นมลพิษอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับรถได้เขาก็ไม่เผามันก็เขาก็กองไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะเมื่อไหร่มันจะหมดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นจุดที่สำหรับแพร่ขยายพันธุ์ของด้วงนะคะถ้าเราทำลายตรงนี้ได้มันก็จะช่วยลดปริมาณได้ส่วนมากด้วงแรดเขาจะใช้ในเรื่องของการทำกองล่อแล้วก็ฟีโรโมนล่อด้วงแรดค่อนข้างเวลาใช้ฟีโรโมนล่อเนี่ยลงเยอะนะคะก็กำจัดได้เยอะถ้าเราจับตัวพ่อตัวแม่ได้เพราะแมลง1ตัว1คู่นะคะตัวเมีย1ตัวเนี่ย500ขึ้นไปนะคะฟองไข่1คู่นะคะ2ถึง500ฟองขึ้นนะคะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของอาหารถ้าเรากำจัดมาตัวเมียได้สัก1ตัวเราสามารถกำจัดลูกมันได้500ตัวนะคะโดยประมาณแล้วแต่ว่าอาหารตรงนั้นสมบูรณ์มากสมบูรณ์น้อยนะส่วนไอ้ด้วงไฟเนี่ยที่บอกว่าให้พระกำจัดเนื่องจากว่าพอเราเห็นว่ามันตายแล้วส่วนมากคนเราก็อ๋อมันตายแล้วก็ไว้อย่างนั้นก็ไม่ได้กำจัดหรืออะไรคือหนึ่งต้องโค่นต้นหรือเอาไปจมน้ำเพื่อให้ตัวอ่อนที่มันอยู่ทั้งต้นของมะพร้าวเนี่ยมันตายนะคะใครเคยเห็นมันยอดตายแล้วไปโค่นแล้วลงมาผ่าดูบ้างไหมมีไหมมีใครเคยผ่าไหมจะปล่อยให้มันถูกย่อยสลายจะปล่อยลงน้ำอะปล่อยลงน้ำถ้าปล่อยลงน้ำอะมันก็จะตายแต่ถ้าบางคนอะคือปล่อยมันไว้อย่างนั้นเดี๋ยวมันก็ผุไปเองนั่นอะคือเราช่วยขยายพันธุ์ให้มันนะคะคือในนั้นจะมีตัวอ่อนแล้วก็ดักแด้ถ้าใครไปผ่าดูลงไปผ่ากลับไปดูต้นที่ยอดเพิ่งหักหรือกำลังหักอะไรอย่างเงี้ยที่ยืนต้นตายนะคะมันจะมีก้อนกลมๆเลยก้อนกลมๆเนี่ยลองไปแกะดูตัวดักแด้กำลังจะออกเป็นตัวเต็มวัยไปกินต้นต่อไปเป็นก้อนกลมๆแน่นมากก้อนประมาณขนาดเนี้ยมันใช้ใยมะพร้าวนั่นแหละต้นมะพร้าวเนี่ยมัดให้เป็นก้อนถ้าบางตัวที่ยังไม่เป็นก้อนก็เป็นตัวอ่อนลองไปผ่าดูบางต้น 2-300 ตัวนะคะแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ไปผ่าดูถ้าไม่เผาก็ให้จมน้ำคือถ้าบ้านใครมีแรงงานพม่าอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านอ่ะแบบแรงงานพม่าเยอะก็จะสอนเอาไปทอดกินนะเอาไปทำอย่างนี้กินนะเขาก็จะเอ๊ะลองเอาไปกินพอทีนี้ไปกินดูจองค่ะ
ต้นไหนตายต้นนั้นจองก่อนคิดว่าตายยกครัวไม่ใช่คือพม่าเนี่ยพอเขารู้ว่าอันไหนอร่อยเขาก็จองกันเลยคือแย่งกันต้นนี้ฉันจองต้นนั้นฉันจองอะไรส่วนใหญ่ทางเราจะใช้แรงงานพ่อพานหรือไงครับคือแรงงานพ่อบ้านครับใช้พ่อบ้านครับให้พ่อบ้านกินฟันครับสอนพ่อบ้านแล้วถามเขาไหมคะว่ารสชาติเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันยังไม่กล้ากินเหมือนกันนะคะนอนรถด่วนอ่ะพี่เคยกินเพราะว่ามันตัวใหญ่มากก็เลยยังไม่กล้ากินตอนนี้คือกินแมลงได้หลายตัวแล้วพอไปอยู่สุพรรณพี่เขาสอนให้กินตอนแรกกินเป็นแต่รถด่วนซึ่งรถด่วนก็แพงตอนนี้ก็กินนอนใหม่เป็นกินจิ้งหรีดอันนี้จิ้งโกเป็นที่มาของหน้าตาสดใสใช่ไหมครับโปรตีนสูงค่ะแล้วเขาตอนนี้ที่พารากอนนะคะมีเขาเรียกร้านอาหารไฮอินเซ็กอะไรนี่แหละค่ะถ้าจำชื่อไม่ผิดประมาณไฮโซนอาหารทุกจานของเขาจะมีแมลงนะคะแล้วราคาไม่ถูกซึ่งเขากำลังพัฒนาในส่วนของโปรตีนแมลงทดแทนโปรตีนของเนื้อสัตว์นะคะแมลงของเราไม่ได้กระจอกนะคะไปโกแล้วค่ะนะคะไอ้ส่วนตัวที่ด้วงไฟเนี่ยก็อย่างที่บอกขายได้โลละถ้าจำไม่ผิดในห้างน่าจะ290นะวันก่อนเข้าไปดูไปเดินช้อปปิ้งในแมคโครอุ้ยมีแช่แข็งด้วยนะคะก็คือเขาขายกันนะคะทีนี้มาส่วนของศัตรูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะคะซึ่งตัวนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนนะคะหนอนหัวดำมะพร้าวซึ่งสร้างความเขาเรียกอะไรปัญหาให้กับชาวสวนมะพร้าวจำนวนมากเริ่มแรกจากประจวบเลยค่ะซึ่งตอนนั้นบรรจุพอดีเลยบรรจุข้าราชการที่ประจวบที่นอนหัวดำลงแล้วเขาบอกว่าคือเนื่องจากว่าเป็นแมลงที่บ้านเราไม่มีใครรู้จักมันลงตรงแรกที่ข้างโรงงานทิปโก้แปลงแรกเลยทุกคนก็ไปดูก็ไม่มีใครรู้จักก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยขนาดนี้ตอนแรกเป็นแปลงเดียว5ไร่10ไร่ไม่มีใครสนใจปัจจุบันนี้เป็นล้านละเป็นกี่หมื่นไร่แล้วแต่คือมีที่ไหนตอนนี้คือเนื่องจากว่าเราขนมะพร้าวไปที่ไหนที่นั่นก็คือมีนะคะพอมันระบาดจากตรงจุดแรกนะคะแมลงตัวนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนเป็นยังไงเล่นไฟทางหลวงทางถนนเพชรเกษมมีไฟไปถึงไหนมันก็บินไปถึงนั่นนะคะมันก็จะเริ่มระบาดจากริมถนนเพชรเกษมแล้วก็เข้าไปสองฝากนะคะทีนี้พอไปแล้วมันระบาดรุนแรงไม่รู้จะทำยังไงเพราะเจ้าหน้าที่ก็ไม่เคยเจอไม่มีใครเคยเจอก็ต้องวิจัยกว่าจะวิจัยออกมาแต่ละตัวมันก็กินไปเยอะมันไม่ใช่แค่อำเภอเมืองมันไปกุยบุรีมันไปทับสะแกมันไปทุกที่แล้วทีเนี้ยมันเต็มจังหวัดกว่าจะได้มา1ตัวหมดไปอีก1ปีกว่าจะได้อีก1ตัวหมดไปอีก1ปีก็ไม่มีทางรักษาเกษตรกรช่วยกันเองฉีดพ่นสารเคมีก็ไม่ตายเนื่องจากว่าลักษณะของตัวนี้เวลามันกินนะคะมันกินเสร็จมันจะสร้างรังคุมเคยเห็นปวกที่กินบ้านไหมมันก็จะสร้างรังคุมมันไปปวกกินบ้านมันเป็นดินมันยังแตะแล้วมันแตกแต่ตัวนี้มันเป็นขี้แล้วเป็นใยมะพร้าวปึกเขาเรียกอะไรผิวมะพร้าวแล้วมันก็เอาขี้ของมันเนี่ยพันกันจนแน่นบางครั้งเวลาเราไปหาหนอนเนี่ยฉีกแล้วฉีกอีกยังแทบจะไม่ออกฉีดพ่นไปไม่มีผลนะคะถ้าไม่โดนตัวก็คือไม่มีผลมันยังไงคือเกษตรกรส่วนมากก็คือจะใช้แบบ สัมผัสตายฉีดให้โดนตัวมันไม่โดนมันก็ไม่ตายฉีดไปคนตายค่ะเพราะว่ามะพร้าวมันสูงพอฉีดขึ้นไปปุ๊บมันลงกลับมาหาคนก็เลยเขาก็เลยเปลี่ยนวิธีนะคะพอใช้ยาดูดซึมคนอีกก็ดูดซึมเข้าไปนะคะซึ่งหนอนตัวนี้ฉลาดมากตอนไปเก็บหาหนอนเพื่อจะมาทดสอบว่าจะเอาแตนเบียนตัวไหนไปเบียนมัน1วันได้30ตัวค่ะคือมันค่อนข้างหายากมากคือเราเห็นมันเยอะจริงนะแต่เวลาเราไปหาเนี่ยมันหาไม่ค่อยได้
นะคะ1วันต่อ1คนนะไม่ใช่ว่าหลายคน1คน1วันให้จ้างคนไปชักทางมะพร้าวแล้วเป็นคนลอกเขาเรียกอะไรลอกรังมันเพื่อหาแล้วมันถอยรังดีมากเลยบางคนบอกว่าใช้มดแดงมดแดงมันต้องไปกินมันฉลาดค่ะไอตัวนี้มันไม่รู้มันกินอะไรมันฉลาดมันเห็นมดแดงมันไม่ออกค่ะอ่ะคุณเฝ้าไปสิฉันก็ไม่ออกแล้วมันถอยหลังเก่งมากเลยเวลาเราไปปุ๊บเงี้ยมันกว่าเราจะฉีกไปถึงมันหายไปไหนก็ไม่รู้มันถอยหลังเก่งมากมันไวมากนะคะนอนตัวนี้ฉลาดมากมดก็ไม่เข้าไปในรังของมันก็คือได้แต่แค่ดักรอเมื่อไหร่หนอนออกมามันถึงได้กินแต่ก็น้อยมากที่มดแดงจะกินมันนะคะตัวนี้ทางมหาบาคอนตัวนี้นะคะทางมหาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ไปเจอก็ไปเก็บอย่างนี้แหละค่ะไปหารังไปหาเก็บอย่างเงี้ยแล้วไปเจอตัวเนี้ยแตนเบียนเนี้ยอยู่กับซากของหนอนหัวดำเขาก็อาจารย์ก็เลยเก็บมาเลี้ยงให้เด็กๆที่ไปทดลองเก็บมาเลี้ยงซึ่งพอเก็บมาเลี้ยงอ้าวตัวนี้มันกินหนอนผีเสื้อข้าวสารซึ่งศูนย์ทุกศูนย์เลี้ยงผีเสื้อข้าวสารในการทำแตนเบียนไตโคเดม่าไม่ใช่ติโคแกมมาอยู่แล้วแตนเบียนติโคแกมมาเนี่ยเป็นแตนเบียนไข่นะคะใช้สำหรับไข่ผีเสื้อเราก็เลยว่าถ้างั้นเราก็เลี้ยงได้แล้วเลี้ยงง่ายมากเกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ทุกคนเวลาการที่แมลงเนี่ยจะมาให้เกษตรกรเลี้ยงแมลงตัวนั้นต้องเลี้ยงง่ายทำง่ายขยายพันธุ์ง่ายนะคะเกษตรกรถึงจะยอมรับเพราะว่าถ้ายากเกษตรกรไม่เอาอ่ะนะคะอย่างแตนเบียนไข่เนี่ยติโกแกมมาที่ไม่มาสอนอ่ะเพราะว่าค่อนข้างยุ่งยากมากนะคะก็เลยไม่สอนแต่ตัวนี้ง่ายมากนะคะเริ่มแรกหลอดที่ใช้สำหรับดูดหลอดไข่หลอดมันนะไม่ต้องบ่นกันปากไข่ปากมันนะเริ่มแรกก็คือทำหลอดหาหลอดแต่ถ้าเป็นหลอดใสมันจะดีเราจะมองเห็นตัวแตนเวลาเราดูดเราจะดูว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียได้นะคะหลอดดูดผ้าเขาเรียกผ้าอะไรเนี่ยผ้าบางๆที่กันไม่ให้แมลงมันเข้าปากเราค่ะนะคะแล้วก็หลอดเซเว่นหลอดเซเว่นมันจะเล็กกว่าหลอดธรรมดาครับนะคะเราก็จะเอาผ้าเนี่ยคลุมด้านบนแล้วก็ตัดให้สั้นแล้วก็คลุมอีกด้านหนึ่งชนด้านล่างนะคะแล้วก็ตัดหลอดให้มันอยู่ตัดหลอดให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้สก๊อตเทปพันมันก็จะเป็นรูปแบบนี้ก็คือจะมีผ้ากองอยู่ด้านล่างและด้านบนเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในตัวเราเพราะบางครั้งการเลี้ยงแมลงมันมีเชื้อโรคอะไรเราไม่รู้นะคะเราก็จะเป็นการกองสองชั้นนะแต่เดี๋ยวจะมีวิธีพัฒนาอีกคือเราใช้เครื่องดูดนะเครื่องดูดตัวนี้ก็คือปั๊มให้ออกซิเจนปลานั่นเองแต่เราอาจจะต้องลงทุนตัวนี้หน่อยคือจุกเขาเรียกจุกยางแล้วก็ท่อตรงนี้รู้สึกว่าวิทยาสมของนครปฐมเนี่ยมีขายตัวเนี้ยคือทำได้ง่ายๆสายยางนี่ก็คือสายยางท่อปลาธรรมดาเราก็ใช้อย่างนี้เพราะว่าที่ศูนย์ทำปริมาณมากมานั่งดูดตายคราวที่แล้วทำ5ล้านตัวถ้าดูดอย่างเดียวคนงานตายนะคะแล้วก็พอเรามีเครื่องดูดแล้วทีเนี้ยสบายละสำลีกับน้ำผึ้งนะคะสำลีถ้าใครไม่มีคัตเติ้ลบัดไม่เป็นไรใช้สำลีบ้านเราได้ปั้นเป็นก้อนกลมๆแต่อันนี้คือเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ที่ในเรื่องของการปฏิบัติงานนะคะช่วยครับอันนี้สำลีและน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเนี่ยเราจะใช้น้ำผึ้งเพียวๆก็ได้แต่ทีเนี้ยน้ำผึ้งเพียวๆเราต้องขยำให้ดีเพื่อที่ให้น้ำผึ้งมันเข้าไปในสำลีนะคะอย่าให้มันแฉะเพราะว่าปีกแตนจะมาติดนะการที่ให้น้ำผึ้งเพียวๆเนี่ยมันจะไม่บูดถ้าน้ำผึ้งผสมน้ำมันจะบูดได้ง่ายเคยเห็นไหมน้ำผึ้งเสียผสมน้ำแล้วจะบูด
ใช่ตรงนี้ตัดก้านคัตเตอร์บัตก่อนหรือว่าตัดทีหลังครับตัดก่อนแล้วค่อยผสมมันจะผสมได้ง่ายเพราะเขาคุกไปเลยใช่เขาจะใส่ตัดใส่น้ำผึ้งแล้วใส่กล่องแล้วก็เขย่าพยายามเขย่าให้มันผสมกันแล้วให้มันซึมเข้านะคะแต่เพื่อบางทีเกษตรกรแบบใช้แบบไวๆก็คือผสมใส่น้ำอุ่นหน่อยนึงเพื่อให้มันได้ซึมเข้าได้ง่ายซึมเข้าสำลีได้ง่ายมันก็จะไวขึ้นนะคะแต่ที่เคยไปอบรมของต่างประเทศอะค่ะคือเมื่อก่อนของเราอะก็จะผสมน้ำตลอดเลยแล้วมันมีปัญหาว่ามันบูดเลยมีเจ้าหน้าที่จากประเทศบราซิลเขามาสอนเรื่องแตนเบียนเขาบอกว่าที่ประเทศเขาจะไม่ผสมน้ำทำอย่างไรก็ได้ให้น้ำผึ้งเข้าไปในสำลีให้ได้โดยไม่ผสมน้ำเพราะเขาบอกว่าถ้าการที่เราผสมน้ำจะทำให้น้ำผึ้งเสียพอเสียไวเนี่ยผีเสื้อมันกินไม่ได้แตนกินไม่ได้นะคะก็แล้วแต่เทคนิคนะทำอย่างไรก็ได้ให้น้ำผึ้งเข้ามาอยู่ในสำลีนะคะสำลีเราอาจจะปั้นเป็นก้อนกลมๆฉีกมาก็ได้ไม่ต้องลงทุนถึงคัตเตอร์บัตนะคะอันนี้คัตเตอร์บัตคือง่ายและสะดวกในการปฏิบัติงานนะเดี๋ยวอินจะสอนว่าดูตัวผู้ดูยังไงตัวเมียดูยังไงนะคะบางคนตาไม่ดีดูเอาท้องป่องๆแล้วกันตัวเมียมักจะใหญ่กว่าตัวผู้ก็จะเล็กนะคะแต่ลักษณะที่เขาดูจริงๆคือตัวเมียจะมีที่วางไข่แหลมๆออกมาถ้าพูดง่ายๆท้ายกระถวยผึ้งอ่ะที่มันแหลมๆอ่ะค่ะเขาเรียกอะไรเหล็กในที่มันโผล่ออกมาแต่ตัวเนี้ยคืออวัยวะวางไข่ของแตนตัวนี้ตัวผู้จะไม่มีครับตัวนี้จะมีแหลมๆสังเกตง่ายๆแตนเบียนบาคอนแตนเบียนบาคอนถ้าตัวเมียจะมีเหมือนเข็มใช่ที่ก้นมันตัวผู้จะไม่มีตัวผู้ก็จะตัวเล็กกว่านะคะซึ่งเวลาการเบียนเนี่ยใช้เวลาไม่นาน10วันใช้ได้นะคะแต่แตนเบียนตัวนี้อยู่ได้ถึง3อาทิตย์บางทีถ้าอาหารดีๆอยู่ได้เป็นเดือนนะคะมันจะอยู่ได้นานเรามีที่ดูดมีพ่อแม่พันธุ์ทีนี้เราจะต้องมีหนอนให้มันกินเพราะอย่างที่บอกไปเก็บหนอนหัวดำทั้งวันได้30ตัวตายแล้วไม่ต้องทำอะไรละนะคะหนอนผีเสื้อข้าวสารเลี้ยงมาจากผีเสื้อข้าวสารตัวที่มันบินอยู่เนี่ยค่ะเราจะที่ศูนย์เราจะมีเครื่องดูดถ้าศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอ่ะเขาจะดัดแปลงเครื่องดูดฝุ่นนะคะเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ไอ้ถุงเก็บฝุ่นนะคะก็ทำเป็นถุงใส่ผีเสื้อโดยใช้มุ้งเขียวเนี่ยเย็บเป็นถุงแล้วก็ไปสวมไว้ให้เป็นถุงใส่ผีเสื้อพอดูดเสร็จมันก็จะเข้าไปอยู่ในถุงแล้วเอาไปแฝนในกระป๋องในลังที่มืดๆให้ไข่มันร่วงลงเราก็จะได้ไข่มาใส่โดยใช้วิธีการเลี้ยงนะคะไอเนี้ยแค่ลำ3ส่วนปลายข้าว1ส่วนนะคะแต่การเราต้องอบข้าวมอดในลำกับปลายข้าวก่อนเพราะว่าลำกับปลายข้าวเนี่ยมันจะมีมอดเยอะถ้าเราไม่อบมอดมันจะมากินอาหารมันไม่ได้ทำอะไรหรอกมันแค่มากินอาหารแล้วอาหารหมดไวแล้วหนอนยังไม่ทันโตอาหารหมดแล้วคือมอดอ่ะมันมากินแค่นั้นเองเราก็เลยต้องกำจัดที่ศูนย์อ่ะใช้อลูมิเนียมฟอสไฟเคยได้ยินไหมอลูมิเนียมฟอสไฟเป็นข่าวดังเลยอลูมิเนียมฟอสไฟที่อบข้าวสารอ๋อครับที่เขาตรวจพบในข้าวยี่ห้ออะไรสักยี่ห้อนึงจำได้ไหมหลายยี่ห้อครับข่าวดังมากตอนนั้นนะคะซึ่งตัวนี้เขาจะใช้ในโรงพวกโรงเก็บทั้งหลายนะคะเขาจะใช้อลูมิเนียมฟอสไฟซึ่งบางทีหาไม่ได้อีกไม่เป็นไรค่ะกระทะมีค่ะที่บ้านคั่วเลยค่ะคั่วให้มันร้อนอบได้ไหมครับอบในเตาอบอบในเตาอบก็ได้แต่บางทีเราไม่รู้ว่ามันร้อนขนาดไหนอะไรยังไงเผื่อมันร้อนมากมันไหม้มันสุกอะไรอย่างเงี้ยมันไหม้แต่ถ้าคั่วเนี่ยเราจับได้ตลอดเวลาคั่วไปเรื่อยๆพอรู้สึกว่ามันร้อนไข่ตัวหนอนตัวอ่อนของตัวมอดเนี่ยตายแล้วก็เอามาใช้ได้นะคะแค่เอาไปคั่วเฉยๆคือการคั่วเนี่ยคือฆ่ามอดกับไข่ของมันค่ะถ้า
ถ้ามีมอดกับไข่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไปกินแมลงหรือยังไงครับไม่ใช่ค่ะคือถ้ามีมอดมอดมันจะกินอาหารหมดแล้วผีเสื้อข้าวสารยังไม่ทันกินยังมันยังมันก็จะโตไม่สมบูรณ์ครับผมแค่นั้นเองคือมอดเนี่ย1สร้างความรำคาญ2คือกินอาหารกินอาหารของเราหมดไม่ได้หยิบเนี่ยหยิบกล่องที่มีมอดมานี่ก็มีครับกล่องเออเนี่ยค่ะอันนี้คือที่เริ่มมีมอดเนื่องจากว่าตอนนี้เขาเปิดดูดผีเสื้อแล้วครับพอเปิดดูดผีเสื้อมอดมันจะเริ่มบินเข้าแต่ถ้าเราเลี้ยงเพื่อเอาตัวหนอนเราใส่ไข่ผีเสื้อบวกกับลำที่เราคั่วแล้วนะคะวางไว้แค่40วันได้ตัวหนอนตัวที่อ้วนจะบอกว่าวัย4เราก็เดี๋ยวบางคนก็จะบอกวัย4มันขนาดไหนวัย1มันขนาดไหนเราก็ไม่มีให้ดูอีกนะคะเอาแล้วกันว่าตัวที่มันใหญ่มันอ้วนที่สุดอะค่ะนะคะคือสังเกตง่ายๆว่าถ้าตัวไหนอ้วนตัวไหนใหญ่เอาตัวนั้นถ้าเอาตัวเล็กๆผอมๆมีผลนะคะตัวเล็กๆผอมๆเวลาเวียนจะได้แต่ตัวผู้นะคะเวลาเบียนแล้วจะได้แต่ตัวผู้เราจะมีหนอนตัวเล็กๆด้วยหนอนตัวเล็กๆกับหนอนตัวอ้วนๆนะคะบางทีเราต้องใส่ผสมกันไปการที่ได้ตัวผู้มันจะได้ช่วยผสมกับตัวเมียนะทีนี้เราวางทิ้งไว้40วันแล้วอ่ะการเลี้ยงตัวนี้ยากไหมใครสงสัยตัวนี้บ้างเลี้ยงหนอนวิธีเลี้ยงหนอนใช่ไหมครับค่ะลำสามส่วนปลายข้าวหนึ่งส่วนครับคั่วใหสุกกลัวให้ตัวหม้อตายแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าอบด้วยอลูมิเนียมฟอสไฟอบ7วันอบแค่7วันนะคะเราเปิดฝาเราใช้ไม่ได้ครับถ้าสมมติเราเอาเข้ามาในแปลงไม่ได้อ๋อ นะคะนี่จะทำเกษตรอินทรีย์อ๋อที่นี่ทำเกษตรอินทรีย์ขอโทษด้วยค่ะพอดีไม่ได้ทำผมไม่เป็นไรครับนะคะก็คือเพิ่มเติมครับค่ะไอ้ส่วนนี้ก็คือเราเอาไปคั่วนะคะพอคั่วเสร็จแล้วก็เอาไข่ผีเสื้อที่ได้จากสูงนะคะตอนนี้สมมุติยังไม่ได้เลี้ยงเองก่อนนะคะได้จากสูงเสร็จเอามาใส่เสร็จประมาณเกือบเต็มนะคะไม่ใช่ใส่แค่นี้นะคะเราใส่เกือบเต็มคือ1.4 กิโลประมาณโดยประมาณนะคะใน1กล่องนี้นะคะวางไว้40วันบางที่35วันแล้วแต่อุณหภูมิอากาศทุกอย่างคือการเลี้ยงแมลงเราต้องสังเกตทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่าพอบอกว่า40ก็ต้อง40เป๊ะไม่ได้นะคะแมลงบางทีมันวันนี้ขยันกินเยอะอาจจะอ้วนกว่างวดที่แล้วงวดที่แล้วขี้เกียจกินอาจจะผอมใน40วันนะการเลี้ยงแมลงต้องสังเกตทุกอย่างเลยอากาศร้อนก็มีผลอากาศเย็นก็มีผลคนเลี้ยงจะต้องสังเกตตลอดเวลาว่าตอนนี้เป็นอะไรตอนนี้ยังไงเปลี่ยนยังไงนะคะคือเราก็ต้องดูว่านอนของเราอ้วนยังถ้าอ้วนแล้วลองแค่ดูว่าอ้วนยังใช้ได้แล้วก็เอามาโดยประมาณคือ40วันพอ45วันมันจะเริ่มเข้าดักแด้แบบเนี้ยพอเข้าดักแด้แบบเนี้ยในการเลือกนอนมันค่อนข้างเลือกยากมันเราต้องไปฉีกรังที่มันเข้าเพื่อเอานอนนะแล้วก็ได้และแค่นี้เองในการเลี้ยงหนอนวางไว้เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรแค่เอาไข่กับลำใส่กล่องแล้วก็วาง40วันเท่านั้นเราไม่ต้องแย้มฝาปิดเลยไม่ค่ะปิดไว้เลยเพราะว่ามันมีอากาศให้อยู่แล้วอ๋อมีอากาศให้อยู่แล้วมีเจาะช่องแล้วก็ติดเป็นผ้ามุ้งใช่ค่ะแค่นี้เองวางไว้40วันก็จะได้หนอนกล่องนี้มีจำหน่ายไหมครับคือถ้าเกิดเราขยันน้อยอะไรประมาณนี้ครับที่นี่ส่วนมากจะมีแบบนี้ครับอ๋อมีขายสำเร็จมีขายสำเร็จตามไหนครับพี่เนาะหยุดถ้าจะหาสั่งเอาใช่ไหมครับจ้ะแต่ว่ามีบางคนเขาสอนเจาะนะคือที่ศูนย์แรกๆก็เจาะเองอย่างเงี้ยค่ะเจาะเองคือเขาใช้กระป๋องใส่ถ่านครับแล้วก็มันแล้วก็ใช้หัวแรงถ้ากะปืนกาวถ่านไม่ใช่ค่ะใช้หัวแรงมันจะละลายเข้าติดเข้าไปเลยติดไปเลยนะฮะครับผมที่สาขามีขายครับที่สาขามีขายอ่ะเหรอคะที่ตรงที่ตรงไปทางสาขาที่ตรงอ้อมน้อย
ศึกษาพันธุ์ที่ตรงอ้อมน้อยเขาบอกตัวนี้ค่ะแต่ที่ศูนย์ที่ไม่ใช้อ่ะเนื่องจากว่าศูนย์ทำทีเป็นพันกล่องพอเป็นแบบเนี้ยหม้อจะอยู่ตรงนี้คือที่ศูนย์จะเป็นแบบนี้ในการทำความสะอาดแต่เกษตรกรไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงแบบเปิดที่ศูนย์มันเลี้ยงในห้องพอในห้องปุ๊บมันไม่รู้จะไปไหนมอดก็อยู่แต่ในห้องค่ะมันก็จะมาฝังอยู่ตรงนี้เวลาเช้าเช้าเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดมันจะต้องยกทุกกล่องเพื่อเทมันก็เสียเวลาเราก็ใช้แค่ไม้กวาดปัดมันก็จะออกหมดในส่วนถ้าเป็นแบบนี้นะคะแต่ไม่ต้องกังวลใช้ได้หมดแบบนี้ก็ได้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าใครจะไปประยุกต์ยังไงใช่ใครสะดวกแบบไหนดีกว่าเนาะเออแล้วทีนี้เดี๋ยวให้ดูกันเองนะตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียเมื่อกี้คุณป้ามาแล้วแว่นมาเปล่านะคะจะต้องดูให้ได้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียอุปกรณ์ในการดูดนี่ถ้าเรายังไม่มีเครื่องนะคะ